นนี่มีสุขภาพมาทำแทมเป้ด้วยการใช้วิธีเชื่อต่อเชื่อนะคะคือการเราเอาแทมเป้สดๆนะคะมาทำเป็นแทมเป้ค่ะไปแลกกันค่ะว่าทำเพิ่มหรือขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเตรียมทั่วเรื่อง500กรัมแล้วนำไปล้างให้สะอาดแช่น้ำนึ่งขึ้นแล้วต้ม30นาทีเพื่อนๆสามารถเข้าไปแลกคลิปเต็มๆการทำแทมเป้ได้ที่ลิงก์ตัวไอนะคะขั้นตอนที่2เราก็นำแทมเป้สดๆมาตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆเวลาบอสเขาจะได้ละเอียดนะคะขั้นตอนที่3เราก็เอาแทมเป้สดที่บอสละเอียดมาคลุกกับถั่วเหลืองที่ต้มแล้วให้เข้ากันค่ะแทมเป้สดที่บอสแล้วจะเกาะกันเป็นก้อนเพื่อนๆก็คลุกให้เข้ากันทั่วๆนะขั้นตอนที่4ก็นำไปใส่ถุงที่เจาะรูแล้ววางเรียงไม่ให้ทับกันค่ะเสร็จแล้วค่ะแทมเป้ที่ชายเชื่อต่อเชื่อหรือว่าชายแทมเป้ซดมาทำเป็นแทมเป้นะคะขึ้นที่หนึ่งเงื้อเขาก็จะหมากกว่าแทมเป้ที่เราทำโดยพงแทมเป้นะคะขึ้นที่2เชื่อก็เริ่มมาเต็มแล้วนะคะมีซุกว่าเชื่อเขาจะเดินหน่อยกว่าที่เราชายพงแทมเป้ทำนะคะส่วนกลิ่นรสชาติเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนค่ะขอบคุณมานะคะที่รับชมและคอมเมนต์ให้กำลังใจมีซุกวันนี้มีซุกก็นำภาพวิวทะเลจากเกาะสมุยมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ Thank you very much มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะบายค่ะ